มื่อไหร่เดินไปถึงเนี่ยวันเอ้ยมีบ่นมีบ่นแล้วครับร้อนร้อนร้อนมากอยากไปต้องไปตบละเย้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 ลูกกระต๊อกใจท่านสวัสดีครับพบกับผมติ้วในแมทติ้ว Channel นะครับสำหรับ EP นี้เรามาอยู่กันที่เขาคอนะครับเมื่อคืนตอนที่ภูฟ้าใสรีสอร์ทเขาคอนะเป็นรีสอร์ทสบายๆเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันที่เขาคอดูว่ามีอะไรน่าเที่ยวบ้างไปติดตามกันครับที่ทุกท่านเห็นนะครับไม่ใช่วัดจีนนะครับแต่ที่นี่คือตักหมอคาเฟ่นะครับขายกาแฟขายอาหารขายเครื่องดื่มนะครับวิวดีมากบรรยากาศจีนจีนนะครับใครว่างก็เข้ามาเที่ยวมาชิมอาหารกันได้นะครับมีขนมปังเบเกอรี่แล้วก็มีอาหารอย่างอื่นด้วยนะครับตักหมอคาเฟ่ครับผมเริ่มแล้วเหรอคะกินอะไรครับวันนี้ไอติมค่ะอร่อยไหมคะรสชาติเป็นยังไงบ้างคะอ้าวอุ้ย เฮ้ยตอนนี้นะครับเราก็กำลังนั่งชิลอยู่ในร้านตักหมอนะครับเป็นจุดเช็คอินใหม่นะครับของเขาคอนะครับก็อยู่ไม่ไกลนะครับขับขึ้นมานิดนึงก็มาเอาบรรยากาศครับชิวๆได้อยู่เนาะตัวอ้วนเป็นไรอ่ะนี่กินคอซองหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยอิ่มอ่ะคะก็มีอาหารโซนนึงเป็นอาหารนะครับโซนนึงเป็นกาแฟเบเกอรี่นะครับมีครัวซองมีไอติมนะครับก็ขึ้นมาได้นะครับบรรยากาศแบบตอนแรกขึ้นมานึกว่าวัดจีนหรือเปล่าครับแต่ไม่ใช่นะฮะที่นี่เขาอัปเดตใหม่ๆเลยนะครับปักหมอนะครับเดี๋ยวเราเวนเที่ยวเซียนกันนะคะตามไปค่ะตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ไฮเดนเบียร์ฟาร์มนะครับเป็นจุดเช็คอินที่ใหม่ที่หนึ่งนะครับก็สวยดีเสียค่าเข้า60บาทนะครับสวยไหมสวยไหมสวยไหมมีสวนไฮเดนเบียร์มีต้นไม้เยอะแยะเลยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับมานั่งทำอะไรตรงนี้คนเดียวครับเนี่ยนั่งตากแดดโอ้โหยังร้อนไม่พอหนาวแดดแล้วนี่มานั่งทำอะไรครับเนี่ยมานั่งทำอะไรครับเนี่ยนั่งตากฝนตอนนี้เราจะไปไหนกันครับไปถ่ายเรื่องไนย่าเรนโบว์ไนย่าเรนโบว์อันนี้เขาเรียกว่าต้นอะไรนะมาไฮเดนเยียใช่ไหมไฮเดนเยียชื่อเขาชื่อว่าไฮเดนเยียนะครับเราก็นึกว่าไม่มีแต่เราเจอแล้วไหนไฮเดนเยียขอดูหน่อยเจอแล้วได้จุดถ่ายรูปแล้วแก๊งนี้ยิ้มบานเลยแป๊บนึงนะที่นี่นะครับก็มีมุมถ่ายรูปค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มีดอกไม้เยอะด้วยนอกจากไฮเดนเยียแล้วก็ยังมีฟอร์เกตมีนัทแล้วก็มีดอกหญ้าเม็กซิกันแล้วก็ยังมีกิ่งไม้เรนโบว์ปลอมๆด้วยนะฮะเยอะเลยนะที่เขากำลังฮิตกันอยู่เดี๋ยวเราเดินไปดูกันดีกว่านะครับไปถ่ายรูปหลายๆจุดเลยเสีย60แล้วก็เอาให้เต็มที่นะฮะเพราะเราจะไปล่าเรนโบว์เราคนที่จะเดินเท่าไหร่ดีวะโอ้ยล้มโอ้ยเมื่อไหร่เดินไปถึงเนี่ยวันเอ้ยมีบ่นมีบ่นแล้วครับแล้ววันนั้นเป็นลมแล้วร้อนเหมือนจะไม่ไหวเหมือนจะไม่ไหวร้อนไหมร้อนร้อนร้อนมากเรือย่าเรนโบว์ไม่เหลือแน่ๆไม่เหลือ
แล้วนะอ้วนร้อนจะเป็นลมแล้วตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ Amazing Dinosaur เขาค้อนะครับเป็นอีกจุดนึงนะครับที่ผมไม่เคยมาเลยครับเด็กๆน่าจะชอบนะครับเดี๋ยวเราพาต้นตาลเข้าไปดูไดโนเสาร์ในนี้กันดีกว่าว่ามันจะสวยงามหรือน่ากลัวแค่ไหนตามผมไปครับเฮ้ยไอ้ยี่ตกใจเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรตกใจนี่เหมือนอยู่ในเจอสินค้าเลยอ่ะแบบว่าเดินแบบว่าตกใจไหมคะตกใจไหมเมื่อกี้หมาตกใจเหวอเลยจะต้องมีตัวข้าวร้อนสุดอ่ะในนี้ก็เป็นเหมือนเขาองกดถ้าเราเดินมันง่ายที่ผมก็ชนกระจกกันนะตัวไหนวะนะเดี๋ยวมันงงง่ายถ้าเดินผิดนี่ก็ชิดเปลี่ยนแล้วนะอ๋อรอดแล้วออกได้แล้วทำท่าเกลือเยี่ยนหน่อยนะออกไปแล้วเยี่ยนเฮ้ยใส่ชุดไหนเฮ้ยเดินได้ด้วยคนใส่ชุดเขาเรียกแมสคอตวันนี้ผมก็อยู่ในยุคเกอร์สิทธิ์ฟ้ากันตัวแล้วครับเพราะว่าโดนกระต่ายเริ่มเดินได้เลยนี่ครับตอนนี้ผมก็อยู่ผมจับได้ไหมโอ้ยกันสุดยอดอะไรคะเนี่ยอยากไปอีกรอบนึงอยากอะไรนะอยากไปอีกรอบนึงอุ้ยมีเด็กไม่อยากกลับบ้านบ้านไกลนะคะอยากจับอยากไปอีกรอบนึงนะตอนนี้ของเด็กชอบผู้ใหญ่ก็ชอบครับตกอกตกใจกันนะบางทีมันขยับได้เดินได้อ้าปากได้ด้วยนะถ้ามีโอกาสก็พาเด็กๆมาเที่ยวหรือว่าผู้ใหญ่ก็มาได้นะครับก็มาจากสี่แยกแคมป์สนประมาณสัก20 กิโลไกลหน่อยแต่ถือว่าคุ้มนะครับสำหรับทริปเขาใหญ่เอ้ยทริปเขาคอนะครับก็จบลงแล้วนะครับมีโอกาสก็มาเที่ยวกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กับเพจMatthew Channel ด้วยนะครับแล้วก็ฝากกด Subscribe นะครับในช่อง YouTube Matthew Channel ด้วยนะครับกดยากหน่อยแต่กดให้หน่อยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกัน EP หน้านะครับบ๊ายบาย เหมือนจริงมากเลย